สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Very Nush วันนี้นุชก็ได้กลับมาที่บ้านซัมเมอร์อีกแล้วนะคะมีดอกไม้สวยๆออกมาเยอะเลยเดี๋ยวนุชจะพาไปดูนะคะว่ามีดอกอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นดูกันที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะนี่ก็คือต้นลูกพลุนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแต่กิ่งนะคะใบเพิ่งจะเริ่มมีโอ้ช่วงนี้พอดอกไม้เริ่มออกดอกนะคะยุงก็เริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆสงสัยนุชจะต้องไปรบกับยุงอีกต่อเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่ามีดอกไม้อะไรให้ดูบ้างแอบมาดูต้นแอปเปิ้ลของลิซ่าก่อนดอกกำลังสวยเลยเห็นไหมคะนี่คือดอกของต้นแอปเปิ้ลนะคะแต่ว่ามีแต่ดอกไม่มีใบเลยเหมือนคล้ายๆกับต้นอะไรนึกออกไหมคะคล้ายๆกับดอกซากุระนั่นเองจำได้ไหมคะที่นุชเคยไปถ่ายให้ดูเราจะเดินวนกันรอบหนึ่งนะคะโอ้โหอันนี้ค่อนข้างสูงนะเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่13องศานะคะอากาศขมุกขมัวเล็กน้อยแดดไม่แรงก็ดีนะคะจะได้ไม่ร้อนเวลาที่นุชเดินถ่ายคลิปนี่ก็ถ้าดอกออกเยอะๆอย่างนี้นะคะแปลว่าปีนี้จะได้ลูกแอปเปิ้ลเยอะมากๆเลยบางปีนี่ดอกแทบไม่มีเลยนะคะถ้าดอกน้อยก็จะได้ลูกน้อยด้วยเหมือนกันเดี๋ยวดูดอกแอปเปิ้ลของบ้านลิซ่าแล้วก็จะพาไปดูโอ้ยโอ้โหนี่ตัวเบลเลอร์เลยค่ะแมลงผู้โอ้เสียงน่ากลัวนะนี่สงสัยมาดูดน้ำหวานนุชว่าอุ้ยเราชักวันๆแล้วเดินไปที่อื่นดีกว่าเนาะกลัวๆเหมือนกันไม่รู้ว่ามันต่อยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูโอ้ที่บ้านลิซ่ามีดอกซีเรียนสีม่วงออกมาแล้วด้วยดูนิดนึงไหมคะอาจจะเห็นมาในหลายๆคลิปแล้วแต่ว่าไหนๆก็เดินผ่านแล้วแจมสักนิดนึงโอ้โหดูสิคะนี่ดอกสวยไม่แพ้กับข้างๆอพาร์ตเมนต์ที่นุชเคยไปถ่ายให้ดูวันนั้นเลยนะคะนี่วันนี้ลิซ่ายังไม่มาที่บ้านนี้นะคะมาแต่นุชก่อนบางวันเข้ามาเราก็ไม่ได้มาเพราะว่าเขาเกษียณแล้วค่ะเขาไม่ต้องทำงานเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้อู้มาดูดอกไม้เล็กๆของเขาบ้างไหมคะมาดูตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยโอ้โหนี่ดูสีม่วงๆเล็กๆชนิดนี้นุชก็เคยลงคลิปไปแล้วที่ไปถ่ายข้างๆโบสถ์นะคะมีหลายอย่างเลยโอ้ยสีขาวนี่ก็สวยดูสิเดี๋ยวนุชถอยมาให้ดูก่อนโอ้โหเยอะเลยดอกเล็กๆน่ารักอ่ะเสร็จแล้วก็ไปดูใกล้ๆบ้างเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็มาถ่ายดอกไม้ซะเลยปีๆหนึ่งนี่มันวนมาเร็วจังเลยนะคะบางทีนุชยังทำคลิปไม่ทันเลยวนกลับมาซัมเมอร์อีกละอ๋อใช่เพราะว่านุชไปทำคลิปช่วงหิมะด้วยมันก็เลยบรรจบกันพอดีนะคะ
ดอกสีขาวๆนี่ก็จะเป็นพืชที่ปลูกคลุมดินนะคะเป็นอยู่ช่วงระหว่างที่ของเรากับของเขานะคะดูช่อนี้ดีกว่าโอ้โหสวยอลังการงานสร้างแล้วก็มีดอกสีม่วงๆอันนี้ดูพอแล้วนะคะถอยมาหน่อยจะได้เห็นภาพรวมพร้อมกันเลยสองสีนี่วันนี้มานี่ดอกไม้เยอะมากๆมาดูตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงอันนี้ก็สวยนะคะม่วงเข้มเลยดอกอันนี้นุชเห็นเมื่อตอนเอากับข้าวมาเก็บนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะคะวันนี้เดี๋ยวจะจัดหนักให้เลยถ่ายแบบทุกดอกอ่ะเดินผ่านอีกรอบนึงเพื่อจะไปดูดอกไม้ฝั่งทางบ้านของนุชบ้างอู้ตายละไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ยยุงมันพยายามจะมาเจาะนิ้วไปละโอ้โหดูสิสงสัยจะต้องเอายักก้าที่กันยุงมาใส่แล้วตอนนี้ยุงพวกนี้กัดแล้วคันเป็นอาทิตย์ไม่ยอมหายป่ะเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นบ้างนะคะเดินใกล้ๆดอกไม้ไปบ้างดอกตุ้มๆก็มีที่ยังไม่บานนี่นะคะเป็นแบบนี้ดอกตูมพอบานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนุชจะถ่ายภาพนิ่งไว้ให้ดอกตุ้มๆก่อนที่จะบานป่ะเราเดินออกไปข้างนอกกันนะคะนี่ตอนที่นุชถ่ายคลิปอยู่นี่ก็ทุ่มกว่าแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมาฮัลโหลแพ เพื่อนบ้านกำลังทำกับข้าววายเดอร์ลากามัดดูพอมินคานอนนี่เดี๋ยวไปดูดอกแอปเปิลข้างในของนุชบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินไล่กันว่ามีดอกไม้อะไรออกมาบ้างโน่นลูกชายคนเล็กของนุชเป็นไงคะคุณแม่ก็หนึ่งกล้องลูกชายก็หนึ่งกล้องต่างคนต่างถ่ายกันเขาชอบถ่ายบ้านมากกว่าแต่ว่านุชถ่ายดอกไม้นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นต้นแอปเปิลของที่บ้านนุชสูงกว่าของบ้านลิซ่าเยอะเลยมองไม่ค่อยเห็นดอกนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราดูที่บ้านลิซ่ามาแล้วไปดูซิว่ามีดอกไม้อะไรตรงแถวบริเวณนี่ดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรก็เหมือนคล้ายๆกับต้นพลูด่างแล้วก็มีดอกออกมาเล็กน้อยสีสวยนะมีหลายสีเลยโอเคโอ้มีสองต้นต้นนี้ก็มีเดี๋ยวจะดูซิว่ามีอะไรให้ดูบ้างต้นนี้ก็เป็นดอกเล็กๆสีขาวนี่ก็ออกมาแล้วดอกก็คงจะประมาณนี้ค่ะดอกไม่ใหญ่มากดอกเล็กๆเหมือนดอกเข็มเดินเลยถัดมานี่ก็เป็นมีใบโอ้มีกิ่งไม้อะไรยังไม่มีดอกต้นนี้จะเป็นดอกไม้สีม่วงนะคะ
คยลงคลิปไปแล้วเหมือนกันอุ๊ยโอ้ยตายละยุงยุงบินตอมหูโอ้ยมาทำลายความสุขอุ๊ยนี่ค่ะดอกไม้หัวใจเริ่มออกดอกแล้วมีหลายกิ่งเลยนี่ดูเห็นไหมคะแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งเดี๋ยวนุชเข้าไปใกล้ๆให้นี่ค่ะโอ้ยชัดไหมเนี่ยอุ๊ยเบลอถอยมาหน่อยหาโฟกัสไม่ได้มาดูกิ่งนี้ดีกว่าอันนี้ชัดหน่อยค่ะหัวใจหลายดวงเลยแล้วก็มีไก่ตัวเดิมก็มาอยู่ที่ประจำนะคะมายืนตรงนี้ทุกปีไก่ตัวนี้ซื้อมาจากที่เมืองไทยนะคะอยู่หลายปีเลยตากแดดตากฝนสีก็ยังสวยอยู่แล้วก็นุชมีดอกไม้สีม่วงที่กำลังออกดอกอยู่แต่ยังบานไม่เต็มที่นะคะก็เลยยังสีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าบานเต็มที่แล้วก็สีก็จะเป็นม่วงเข้มเลยส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือดอกที่เวลาบานแล้วจะเป็นสีส้มแป๊บๆตอนนี้ยังตุ่มๆอยู่ถ้านุชจะรอให้บานแล้วค่อยมาถ่ายนี่ก็ดอกไม้อื่นก็จะร่วงโรยไปก่อนเพราะฉะนั้นก็อันนี้ไว้ค่อยมาถ่ายให้ดูทีหลังนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้สีขาวที่บ้านนุชก็มีฝั่งนี้เป็นฝั่งของที่บ้านนุชนะคะเมื่อสักครู่นี้นุชพาไปดูฝั่งนู้นเป็นดอกไม้ฝั่งบ้านของลิซ่าดอกหนาแน่นกว่าของนุชเยอะเลยของนุชก็จะมีสีเหลือบๆสองสีแบบนี้นี่นะคะแล้วก็สีม่วงม่วงอมชมพูฝั่งนี้แหมฝั่งนี้พอจะกู้หน้ากู้ตาได้นะคะไม่น้อยหน้าของบ้านลิซ่าเลยสีสวยนะชมพูชมพูเดี๋ยวถอยออกมานิดนึงให้ดูภาพรวมบ้างนี่สวยเลยโอเคค่ะเดินต่อขึ้นไปข้างบนเลยนะโอ้ยนี่ง่ายดอกไม้สีม่วงฝั่งของบ้านนุชก็กำลังจะบานอยู่เหมือนกันแต่อันนี้บานแล้วพอละเดี๋ยวจะเบื่อกันดูแต่สีม่วงมาดูสีแดงส้มๆนี่บ้างดีกว่านี่ค่ะออกมาแล้ว1ดอกต้นนี้ปลูกครั้งเดียวนะคะแล้วก็ออกดอกปีเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ชัดนี่ชัดแล้วนี่ไงคะนี่นะคะพอเวลาลมพัดมันก็จะไหวๆหาโฟกัสลำบากไปค่ะเดินต่อมีดอกอะไรให้ดูบ้างดอกสีน้ำเงินนี่นุก็ลงคลิปไปแล้วนะคะอยู่นานด้วยนะคะเนี่ยเดือนกว่าแล้วดอกยังสวยอยู่เลยดูต่อนิดนึงแล้วกันนะคะทีนี้นุชก็มีดอกแอปเปิ้ลที่กำลังบานอยู่เหมือนกันด้านบนนี้จะมีต้นแอปเปิ้ลอีกต้นหนึ่งจะเป็นแอปเปิ้ลสีเขียวโอ้โหดูส
สูงๆนู่นดอกสีม่วงสวยเลยแล้วก็จะพาไปดูดอกไม้อีกสีหนึ่งขอผ่านสีขาวก่อนคือดอกสีชมพูที่เห็นไกลๆนู่นเห็นไหมคะอันนี้ก็ออกมาใหม่เหมือนกันนี่กำลังสวยเหมือนกันค่ะสีชมพูนี่สดเลยวนดูอีกรอบนึงนะคะดอกสีชมพูหรือว่าสีบันเย็นนี่ก็อยู่นานเหมือนกันนะคะนี่ก็ปลูกครั้งเดียวที่จริงนุชไม่ได้ปลูกด้วยค่ะเจ้าของเดิมเขาปลูกเอาไว้แล้วก็เขาก็จะออกดอกอย่างนี้ทุกปีเหมือนกันมีกลิ่นหอมไหมเดี๋ยวนุชจะลองดมดูนะคะไปใกล้ๆก่อนไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นหอมใดๆเห็นนะคะเดี๋ยวจะพาอุ๊ยมีตรงนี้ด้วยเอ๊ะต้นนี้เรามาปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่แม่เราจำไม่ได้เห็นนะคะดอกเล็กๆนี่โอ้มีกิ่งไม้อะไรมาหักอยู่ตรงนี้ล่ะต้นอะไรเนี่ยทำไมมันแห้งๆจะถ่ายดอกไม้ถ่ายไม่ได้นี่ผมก็มีเหมือนกันนะคะนี่ดอกเล็กๆอันนี้นุชเคยถ่ายให้ดูบ่อยแล้วบริเวณที่นุชเดินไปห้องซักผ้าเขาจะมีดอกแบบนี้เยอะอยู่ยังไงต่อดีอ๋อมีอีกที่หนึ่งแต่ว่าดอกยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพิ่งจะเริ่มออกดอกเล็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวนุชจะพาไปดูอีกที่หนึ่งซึ่งมีดอกแบบนี้เยอะเลยก็คือที่บ้านสวรรค์บนดินนะคะนุชเห็นเขากำลังมีดอกแบบนี้ออกดอกเพียบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นุชจะพาไปดูนะคะวันนี้นุชเพิ่งจะมาถึงที่บ้านซัมเมอร์ถ้าไปถ่ายคลิปวันนี้คงจะไม่สะดวกเนื่องจากว่าแดดไม่สวยเลยค่ะแดดไม่มีเลยดีกว่าไม่ใช่แดดไม่สวยบนนู้นก็มีนะคะดอกสีม่วงกำลังออกดอกเหมือนกันแล้วก็ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีเหลืองที่นุชเคยลงคลิปไปแล้วเห็นไหมคะนี่เขาร่วงโรยไปแล้วดีนะว่านุชมาถ่ายคลิปไว้ก่อนก็เลยมีภาพสวยๆเก็บไว้ดูก่อนที่จะเป็นแบบนี้ด้านล่างไม่แน่ใจว่ามีดอกไม้อะไรหรือยังจะคิดว่าสงสัยไม่น่าจะมีแล้วนะคะโอ้มีออกดอกนิดนึงสีชมพูงั้นเดี๋ยวนุชจะขอจบคลิปที่ดอกไม้ชนิดนี้เลยก็แล้วกันนะคะโอ้มีหลายอย่างด้วยดูอันนี้ก่อนแล้วกันมาแอบอยู่ตรงนี้นี่ดอกเขามีอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่คือต้นของเขาที่เป็นใบๆแบบนี้วนดูนิดนึงสวยนะเวลาถ่ายใกล้ๆแบบนี้สีสวยเชียวโหใบหนาแน่นมากแล้วก็ดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้ดอกเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนุชจะลองไปหาชื่อดูนะคะว่าต้นนี้ชื่อดอกอะไรมีแอบอยู่ในนี้ด้วยโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้นุชก็หาเจอดอกไม้เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีดอกไม้อะไรสวยๆออกมาเพิ่ม
หนูจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายเฮียโด